สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูกะเพราไก่กรอบค่ะและวันนี้นะคะจะใช้ในส่วนของปีกกลางค่ะแล้วก็มีความกรอบแล้วก็ซอสผัดกะเพราของเราปรุงรสชาติออกมาแล้วผัดแบบแห้งๆอร่อยแบบสุดๆค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือไก่ค่ะวันนี้ในส่วนของไก่แอดมินใช้ในส่วนของปีกกลางค่ะก็สับแล้วก็ทำเป็นชิ้นๆค่ะปีกอันไหนใหญ่ก็ทำเป็น3ชิ้นถ้าเกิดว่าเล็กหน่อยก็2ชิ้นค่ะค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะเราก็จะใช้เป็นกะเพรากะเพราวันนี้ใช้เป็นกะเพราม่วงหรือว่ากะเพราแดงค่ะและขั้นตอนนี้ก็มาเด็ดกะเพรากันก่อนค่ะเด็ดกะเพราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปล้างแล้วก็แช่น้ำไว้แบบนี้ค่ะวัตถุดิบต่อไปและขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเยอะพอประมาณติดแก๊สค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่ไก่ลงไปทอดขั้นตอนนี้เราก็จะทอดไก่ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าไก่ของเราจะกรอบค่ะไก่ที่ทอดลงไปวันนี้ไม่ได้ชุบแป้งนะคะแล้วก็ไม่ได้ปรุงรสชาติอะไรเลยค่ะใส่ลงไปทอดแบบนี้เลยทอดไปเรื่อยๆค่ะก็สามารถที่จะคนไปคนมาได้แล้วก็เช็คดูค่ะว่าไก่สุกแล้วเราก็มีความกรอบแล้วหรือยังค่ะถ้ามีความกรอบเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะนี่ก็เอาออกมาเสด็จน้ำมันแล้วนะคะทั้งหมดก็จะกรอบแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาตำเครื่องค่ะวันนี้ใช้เป็นพริกแห้งแล้วก็ใช้เป็นกระเทียมจีนกระเทียมจีนใช้อยู่ที่5กลีบแล้วก็พริกก็ความเผ็ดก็ปรับเอาวันนี้แอดมินใช้ประมาณ10เม็ดค่ะแล้วเราก็จะตำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าทั้ง2อย่างนี้จะละเอียดค่ะและความละเอียดของเครื่องที่เราได้ตำแล้วเราก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าทั้งสองจะส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะมาพูดในส่วนของพริกนะคะถ้าใครไม่ชอบเป็นพริกแห้งสามารถใช้เป็นพริกขี้หนูได้ค่ะพริกแดงจินดาก็ได้จะชอบพริกสดหรือพริกแห้งเพื่อนๆก็เลือกเอาได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะก็ใส่น้ำล้างครกลงไปและเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติเราจะปรุงรสชาติให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะใส่ไก่ลงไปค่ะอย่างแรกเลยใส่ซอสหอยลงไปต่อด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสค่ะอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปเล็กน้อยเพิ่มสีสันค่ะจากนั้นก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ไก่ที่ทอดกรอบแล้วลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้ำซอสทั้งหมดที่เราได้ปรุงรสชาติไว้มันจะเคลือบไปที่เนื้อไก่กรอบของเราค่ะจากนั้นก็ตามด้วยกะเพราเลยค่ะใส่กะเพราลงไปแล้วจากนั้นก็ผัดต่อได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ไม่ผัดนานนะคะผัดพอแค่ใบกะเพราสลดลงไปเท่านั้นค่ะหรือว่าผัดพอแค่ใบกะเพราส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆกะเพราก็จะออกมาเป็นแห้งๆเพราะว่าน้ำกะเพราเนี่ยมันได้เคลือบไปอยู่ที่เนื้อไก่แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สค่ะจากนั้นก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำกะเพราไก่กรอบค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีค่ะ